นายกองเลยอย่าลงนายกองเลยเพื่อนๆเลยบริษัทประจีนชมสวนดอกโมกเด้อเพื่อนสวยสวยดอกโมกดอกโมกงามงามฝนตกเบิดจนจะแจ้งขึ้นขึ้นขึ้นถนนจ้ะล่ะเปียกไปเบิดต้นไม้ตรงห้องเลยมีแห้งสดชื่นสดชื่นเย็นแต่ว่าแดดทะเลออกนะเรียบร้อยงอนคือเก่าฝนตกสิน่าสิเย็นดุนเนาะเพราะว่าขึ้มเด้อฟ้าฝุ่นฟ้ายังเป็นก้อนเมฆอยู่บรรยากาศฝากเพื่อนๆเด้อในลุงจากสุดท้ายไม่มีเวลาไปถ่ายคลิปอันนั้นอันนี้หรอกฝ่าเห็ดเหียงกับฝ่าฝ่าน้ำงานน้ำกันนี่ก็ม้อนก็สิเล่งเอาอีกแล้วขึ้นรถเดี๋ยวมือแรงม้อนนี่ลงมาทันเหลี่ยวพ่อนี่เอ้ยนี่บ่อน้ำพร้อมเย็นอาเย็นขึ้นมากง่ายฝนตกสิโอ้ยพูดแดงแดงไม่เห็ดหัวอ๋อขาทาดิหัวนี่เอานี่งามเด้อเฮ้ยหมอกต้นหมอกกำลังแตกแตกออกสวยๆด้วยเพื่อนชมดอกหมอกด้วยกันเด้อเพิ่งหน้าแดงแล้วเห็ดหัวเห็ดหัวไม่ไผ่ไหมงามใช่ไหมเขาทาเด้เขาทาเขาทาสวยงามนี่ธรรมชาติใส่วัสดุไม่ต้องเปลืองเงินนี่แหละโอ้ลมนิ่งน็อตยางดีพาถูกใส่น็อตโอ้เอาแบบนี้เลยตัวนี้โอ้ต้นซื้อน็อตในแพงเติมด้วยน็อตเนี่ยให้ลงดูจับซื้อน็อตกับแพงแล้วไม่พายซื้อซื้อกันแล้ววะโอ้ยคนเห็ดเตียบทีบ่อยไม้เอียงเขาเลยตัวนี้เขาว่าอะไรตัวนี้อืมปลูกข้าวโพดว่าเห็นเล่ายิ่งวันยิ่งน็อตเห็ดประตูเออยิ่งสีเป็นชัดเป็นเสื้อนดีนี่บ้านมีทีมีทางมีหัวมันก็ดีนะมันเรียบเรียบร้อยสวยงามเราก็จะเห็ดไปพอแล้วทีเราหอดยังจะบ่ได้เก็บผักบุ้งอีกแล้วได้เก็บผักบุ้งกินอีกแล้วอู้หูตุ่มกุลาแล้วอู้สวยงามสวยงามเพื่อนชมบรรยากาศขอคลิปเงาจะคลิปเนี่ยสิไปถ่ายยังถ่ายธรรมชาติเลยล่ะเบิ้งเบิ้งธรรมชาติแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะลูกนกจุ๊จี้กันจุ๊จี้จุ๊จี้กันเนาะก้อนเมฆโอ้ฝ่าเป็นน้ำทั้งอื่นก็อันมองไหนที่ว่าเพื่อนหมูลงเฟรมาบ่ตกห่อนห่อนทั้งนั้นบ่ไปตกนึงข้างกระเจ้านี่อย่าย้ายไปก็ได้ดอกฝนเอ้ยตกให้ทั่วถึงนี่มึงได้ยินมึงไอ้ได้ห่อนมึงมีเขามีน้ําน่ะตกคักๆนี่ทั้งนี้ชุ่มช่ําอยู่ดอกเสียงก็คุยกันในโรงงานเขาถือเลขกันขึ้นหน่วยลาวพัฒนาแต่ยายลงเลยเหรียญน้ำเขาดอกไม่มีเวลาไปเห็ดไอ้สื่อดอกเห็ดตะคิบตอบตะคอมเมนต์มูเนี่ยยังอาญะอยู่เคลิ้มขึ้นก็นอนบ่อิ่มบ่เต็มลูกก็หายแล้วหายอีกโอ้ยมีความสุขน้องคุยกับหมูเนาะ
โอ้โหใดก็ว่าเข่าแล้วมันออกยากเออนี่แหละเพิ่นว่าขึ้นแล้วเสียลงยากสิเป็นแนวนี้